สุดอั้นสาวเจ็บท้องไปโรงพยาบาลไม่ทันคลอดลูกบนรถแท็กซี่คอหวยแห่ส่องทะเบียนรถสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านนะคะเป็นข่าวดีนะคะเมื่อคุณแม่นะคะจะไปที่โรงพยาบาลคลอดลูกนะคะแต่ว่าไปไม่ทันนะคะเกิดคลอดกระทันหันในแท็กซี่นะคะข่าวที่น่ายินดีนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเมื่อวันที่9มีนาคม2564นะคะเวลา 9:30 นนะคะศูนย์วิทยุกู้ภัยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรับแจ้งเหตุมีหญิงคลอดลูกภายในรถแท็กซี่ซึ่งจอดอยู่ภายในปั๊มน้ำมันปากทางคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะเจ้าหน้าที่จึงไปให้ความช่วยเหลือนะคะที่เกิดเหตุพบรถแท็กซี่ยี่ห้อโตโยต้าสีเขียวเหลืองทะเบียนมม.ดชดา7462นะคะกรุงเทพมหานครที่เบาะหลังพบชายหญิงนั่งอยู่แล้วก็มีทารกแรกเกิดที่เพิ่งคลอดออกมานะคะเป็นเพศชายสุขภาพแข็งแรงนะคะแพทย์และพยาบาลของกู้ชีพจึงให้การช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติทั้งแม่ทั้งลูกนะคะจากการสอบถามนายวรรณกรทองคำอายุ44ปีซึ่งเป็นสามีนะคะกล่าวว่าเมื่อช่วงเช้าภรรยาเจ็บท้องเขาจึงพาภรรยานั่งแท็กซี่เพื่อจะไปหาหมอแต่ว่ารถติดมากการจราจรคับคั่งจึงทำให้ไปไม่ถึงโรงพยาบาลภรรยาเขาคลอดลูกบนรถแท็กซี่ซึ่งเขาบอกว่าเป็นลูกคนแรกของเขากับภรรยานะคะเป็นเพศชายอีกด้วยนะคะด้านนายกมลเกิดวิถีอายุ65ปีคนขับแท็กซี่กล่าวว่าสามีภรรยาคู่นี้ได้โบกรถของเขาที่โรงเรียนสามัคคีถนนเลียบคลอง3โดยสามีเขาบอกว่าภรรยาเขามีอาการเจ็บท้องตัวคนขับแท็กซี่จึงพาไปที่โรงพยาบาลคลองหลวงแต่โรงพยาบาลของคลองหลวงบอกให้มาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจู่ๆฝ่ายหญิงบอกว่าไม่ไหวแล้วจะคลอดแล้วและรถก็ติดมากจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเด็กร้องออกมาจึงแวะปั๊มแล้วก็โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและหมอให้มาช่วยเหลือนี่เลยนะคะแน่นอนนะคะเป็นข่าวดีแบบนี้เขาก็ส่องเลขทะเบียนรถกันเลยนะคะผู้คนบรรดาคอหวยมาส่องเลขทะเบียนรถคันนี้นะคะทะเบียนแท็กซี่เขียวเหลืองคันนี้ที่คุณแม่ท้องแก่คลอดในรถคือมม.ดชดา7462นะคะ7462นะคะเป็นเด็กเพศชายนะคะโดยคลอดในวันที่9มีนาคม2564นะคะวันดีด้วยนะคะแล้วก็วันที่แจ้งก็คือวันที่แจ้งศูนย์วิทยุกู้ชีพนี่คือเวลา 9:30 นาทีนะคะนี่เลยนะคะคลอดวันสวยด้วยนะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้เด็กน้อยคนนี้นำโชคมาให้ทุกท่านนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ